ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ House of the Dragon เอพิโซดที่3ครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel นะครับคลิปนี้เรามาคุยกันหลังดูซีรีส์ House of the Dragon เอพิโซดที่3ครับซึ่งก็จะรวมถึงรีวิวแล้วก็รีแคปบางช่วงบางตอนที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของซีรีส์ในตอนนี้นะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์ในตอนนี้ยังคงความสนุกและก็ความตื่นเต้นเช่นเดิมครับเมนหลักของเรื่องราวเป็นการเล่าถึงการล่าสัตว์ในป่าคิงวูดนะครับที่วิสริสเนี่ยพาครอบครัวมาที่ป่าแห่งนี้เพื่อล่ากวางขาวครับถือว่ากวางขาวเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์มงคลต่อราชวงศ์นั่นเองครับโดยเนื้อหาสาระเนี่ยเน้นหนักไปที่การหาคู่ให้กับเจ้าหญิงเรนิรารวมถึงการกำเนิดของโอรสเอกอนนะครับลูกชายที่เกิดจากเอเลเซียนไฮทาวเวอร์กับคิงวิสริสนั่นเองครับถือได้ว่าเอกอนในวัย2ขวบนี้เนี่ยเป็นคันดิเดตอีกคนหนึ่งที่หลายคนต่างจะยกให้เขาเป็นรัชทายาทเพื่อที่จะปัดตกเรนิราในตำแหน่งองค์รัชทายาทอันดับที่1ณตอนนี้ครับโดยเฉพาะพ่อของเอเลเซียนเนี่ยที่ถือว่าเป็นตาของเอกอนก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เอเลเซียนไปเป่าหูวิสริสในการที่จะพิจารณาให้เอกอนขึ้นมาเป็นองค์รัชทายาทอันดับที่1แทนนะครับซึ่งถ้าเราเป็นเอลิเซนต์เองเนี่ยก็คงจะแบบอีกคนนึงก็เพื่อนแล้วก็เป็นพี่สาวของลูกๆของเธอแต่อีกบทบาทนึงก็โดนพ่อเหมือนจะบังคับเพื่อชูหลานตัวเองให้กลายมาเป็นกษัตริย์ในอนาคตให้ได้ครับซึ่งปมตรงนี้ต้องสืบเนื่องไปยังอนาคตอย่างแน่นอนเราอาจจะได้เห็นการแย่งชิงกันการขานอำนาจกันระหว่างเอลิเซนต์ไฮทาวเวอร์และก็เรนิราทาร์แกเรียนนั่นเองครับซึ่งการที่เอลิเซนต์ได้ประสูติพระโอรสนะครับก็ทำให้ตระกูลของไฮทาวเวอร์เนี่ยมีน้ำหนักต่อราชวงศ์แห่งนี้มากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะพี่ชายของออโต้เองเนี่ยเขาก็พูดออกมาเลยนะครับว่าเอกอนเนี่ยคือหนุ่มน้อยผู้พิชิตของเขาซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปครับทีนี้มาที่เรื่องราวทางฝั่ง Stepstone กันบ้างนะครับหลังจากเวลาที่ล่วงเลยมาจาก EP ที่2ประมาณ2ปีเนี่ยเราก็จะได้เห็นการที่เดมอนไปสู้รบที่ Stepstone ครับในขณะที่เขาขี่มังกรเพื่อต่อสู้กับพวกคนเลี้ยงปูเนี่ยนะครับเหมือนเขาจะโดนยิงแล้วก็เพี้ยงพั้มต่อเหตุการณ์ครับซึ่งก็ทำให้ช่วงท้ายเนี่ยเหมือนจะมีเบาะแสจากเดมอนและก็ลอร์ดเคอริสส่งจดหมายมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากคิงแลนดิ้งนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยวิสริสก็ไม่ยอมจะไปช่วยครับเขาก็ได้รับจดหมายนี้มาก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนเขาจะเพิกเฉยต่อข่าวสารที่ได้รับว่าลอร์ดเคอริสกับเดมอนเนี่ยจะกำลังเพี้ยงพั้มต่อสงครามที่สเตปสโตนนะครับแต่ถ้าไม่ได้อลิเซนไฮทาวเวอร์มาเกลี้ยกล่อมแล้วก็มาพูดโน้มน้าวฮะเนื่องจากว่าวิสริสพยายามตัดกำลังเดมอนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นรัชทายาทด้วยครับรวมถึงน้องตัวเองก็ทำอะไรไม่ดีเอาไว้มากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมณตอนนั้นแต่ถ้าไม่ได้เอลิเซนไฮทาวเวอร์มาเกลี้ยกล่อมยังไงแล้วเดมอนก็คือน้องในสายเลือดของเขาก็ทำให้เขาได้ส่งจดหมายตอบกลับไปครับเพื่อส่งกองกำลังมาเสริมทัพแต่ก็ดูเหมือนว่าการที่เดมอนได้รับสารตรงนี้เนี่ยเหมือนทำให้เขาโกรธแล้วก็คุ้มคลั่งมากกว่าเดิมอีกครับนั่นอาจจะเป็นเพราะเหมือนว่าอารมณ์เหมือนจะดูถูกเขานะฮะและเขาก็อาจจะอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะดินแดนสเตปสโตนนี้ด้วยมือของเขาเองได้ครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าในช่วงท้ายในเดมอนมีกลยุทธ์ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตายใจโดยอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเขายกธงขาวยอมแพ้แต่หารู้ไว้ว่านี่คือกลลวงที่ทำให้เขาสามารถเอาชนะคนเลี้ยงปูพวกนั้นได้ครับถือได้ว่าฉากสุดท้ายก่อนที่จะตัดจบเรื่องราวของ EP นี้ไปเนี่ยเดมอนดูเท่มากๆเลยทีเดียวครับกลับมาที่เรื่องราวของเรนิราและก็อลิเซนกันบ้างนะครับดูเหมือนว่าเรนิราเนี่ยก็ยังเหมือนจะงอนอลิเซนอยู่ครับแต่ก็เหมือนจะงอนกันมานานหลายปีแล้วนะฮะงอนจนอลิเซนเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ลูกอีกคนหนึ่งแล้วครับหลังจากที่ทั้งครอบครัวนะครับได้ไปอยู่ที่ป่าคิงวูสเนี่ยก็มีประเด็นข่าวลืออีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหญิงโจฮันนาโดนลักพาตัวครับซึ่งไม่ทราบว่าประเด็นนี้จะมีผลอะไรต่อไปในอนาคตนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยแต่ก็มีตัวละครอีกตัวนึงปรากฏขึ้นมานั่นก็คือเจสันแลนนิสเตอร์ครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยเหมือนจะหมายปองเรนิราแล้วก็อยากได้เธอมาแต่งงานนะครับซึ่งการที่เจสันมาพูดคุยในเชิงเหมือนจะจีบเนี่ยนะครับก็ทำให้เรนิราโกรธมากแล้วก็ได้ไปต่อว่าพ่อของเธอฮะว่าเหมือนเธอจะถูกหลอกให้เป็นองค์รัชทายาทเพียงเพราะหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามหาคู่ให้กับเธอนั่นเองครับซึ่งในระหว่างนั้นนะครับก็มีนายพรานมารายงานเรื่องราวของการพบกวางขาวรวมถึงขณะนั้นเนี่ยเรนิราก็โกรธมากทำให้เธอนั้นขี่ม้าหนีออกไปในป่าเลยครับเมื่อเรนิราได้ไปไหนเนี่ยทหารองครักษ์อย่างเซอร์คริสตันโคลเนี่ยก็ต้องคอยเฝ้าดูแล้วก็ติดตามไปตลอดครับจนทำให้ทั้งคู่นั้นเนี่ยเหมือนได้ท่องเที่ยวป่าไปด้วยกันฮะซึ่งเรื่องราวในป่าของทั้งคู่เนี่ยก็จะมีฉากเด่นก็คือฉากที่หมูป่าวิ่งออกมาฮะต
อนแรกอัครก็ลุ้นครับว่าจะเป็นตัวอะไรที่แท้เป็นหมูป่าซึ่งก็ทำให้เรเนร่ากับเซอร์คริสตันเนี่ยสังหารหมูป่าอย่างเลือดเย็นเลยทีเดียวฮะเรเนร่าก็แทงมันซ้ำสองอย่างไม่ยั้งตัดมาที่คิงวิสเซอริสครับในขณะนั้นเนี่ยเจสันพยายามจะเอาอาวุธนึงเพื่อมอบให้กับคิงวิสเซอริสเพื่อเป็นเกียรติแด่เจ้าชายเอกอนที่เป็นโอรสองค์โตของวิสเซอริสนั่นเองเจสันเนี่ยมีความคิดที่จะสนับสนุนให้เอกอนเป็นองค์รัชทายาทแทนเรเนร่านะครับเพื่อที่จะให้เรเนร่ามาแต่งงานกับเขาซึ่งก็ทำให้คิงวิสเซอริสเนี่ยเครียดมากๆครับเพราะว่าก็มีหลายคนหลายปากมาเสนอความคิดในเรื่องของคู่ครองของเรเนร่านะครับคนนั้นจะให้แต่งกับคนนี้คนนี้จะให้แต่งกับคนนั้นแต่เสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่างไม่ค่อยยอมรับในเรื่องราวของการที่องค์รัชทายาทนั้นเป็นผู้หญิงนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้เรเนร่าต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างให้กับทุกๆคนได้เห็นและก็ยอมรับในภายหลังโดยมีอีกคนนึงครับก็มาเสนอว่าเรเนร่าควรจะแต่งงานกับเซอร์เรโนฮะซึ่งเขาก็มีเชื้อสายจากทางลอร์ดเคอริสและถ้าเรเนร่าได้แต่งงานกับเซอร์เรโนเนี่ยก็จะทำให้ความแคลงใจของลอร์ดเคอริสกับคิงวิสเซอริสเบาบางลงได้นะครับฉากหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฉากที่เอลิเซนต์กับคิงวิสเซอริสได้ยืนคุยกันที่หน้ากองไฟฮะเป็นฉากที่เราเห็นความรู้สึกของวิสเซอริสเนี่ยดูเหมือนเขาจะสับสนกังวลและก็ขาดความมั่นใจในตัวเองมากๆนะครับเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยอาจจะคิดผิดทุกอย่างเหตุที่เขาต้องฆ่าแม่เรเนร่าในขณะที่คลอดบุตรเนี่ยก็เป็นว่าวิสเซอริสนิมิตขึ้นมาครับว่าลูกชายที่เกิดจากแม่ของเรเนร่ากำลังสวมมงกุฎเป็นผู้พิชิตอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมั่นใจมาเสมอนะครับว่าเมื่อลูกของเขาเกิดมาเนี่ยจะได้เป็นกษัตริย์ต่อจากเขาแต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผันไม่เป็นเหมือนอย่างที่เขาได้ฝันเอาไว้ครับกลายเป็นว่าเรเนร่าต้องมาเป็นองค์รัชทายาทแทนรวมถึงเขาต้องสูญเสียแม่ของเรเนร่าอันเป็นที่รักไปด้วยเนี่ยทำให้เขาคิดมาเสมอว่าการที่เขาเป็นผู้นิมิตขึ้นมาทุกอย่างเหมือนเป็นอะไรที่ผิดไปจากเดิมอารมณ์ณตอนนี้คิงวิสเซอริสเหมือนกำลังกลัวมากๆกลัวว่าสิ่งที่ทำไปมันจะมีผลต่อเรเนร่าแล้วก็จะมีผลต่อบัลลังก์ของเขานั่นเองนะครับการที่เขาคิดว่าเขาตั้งเรเนร่าขึ้นมาเป็นองค์รัชทายาทเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขทุกอย่างได้แต่แล้วเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับซึ่งอัครมองว่าคนสำคัญที่จะเยียวยาจิตใจของคิงวิสเซอริสได้เนี่ยก็ไม่พ้นอลิเซนไฮทาวเวอร์นั่นเองเธอเหมือนเป็นคนชี้ทางสว่างหลายๆอย่างให้กับคิงวิสเซอริสแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าความเข้าใจอะไรบางอย่างของเรเนร่ากับอลิเซนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงกันในช่วงนี้แต่เชื่อว่าความหวังดีของอลิเซนอาจจะทำให้เรื่องราวต่างๆคลี่คลายได้หรืออีกมุมมองนึงก็อาจจะทำให้เรื่องราวต่างๆเลวร้ายลงไปได้อีกนะครับประเด็นนี้เราต้องมาดูกันต่อไปว่าจะมีจุดเปลี่ยนอะไรสำคัญอีกหรือไม่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่อัครชอบมากๆก็คืออลิเซนพยายามเกลี้ยกล่อมให้คิงวิสเซอริสกลับมาคิดว่าการเลือกคู่ครองของเรเนร่าเนี่ยควรจะให้เธอเป็นคนตัดสินใจเองครับไม่ควรจะหาใครที่เธอไม่ได้รักมาเป็นคู่ครองของเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าวิสเซอริสจะนำแนวทางนี้ไปบอกเรเนร่าในช่วงท้ายของเรื่องราวนี้ด้วยนั่นเองครับอีกฉากนึงครับคือฉากที่มีการสังหารกวางเนี่ยดูเหมือนว่าวิสเซอริสจะไม่ได้สังหารกวางขาวครับแต่เขาเนี่ยก็ได้ใช้หอกที่เจสันได้มอบให้เนี่ยสังหารกวางตั้ง2ครั้งจนมันตายนะครับแต่แล้วเนี่ยกวางขาวดันมาปรากฏให้เรเนร่าได้เห็นซึ่งตอนแรกเซอร์คริสตันพยายามจะฆ่ามาแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเรเนร่าจะสั่งไม่ให้ฆ่าครับแล้วก็ปล่อยกวางขาวให้วิ่งหนีไปซึ่งอัครมองว่าความหมายที่เกิดขึ้นในฉากนี้อาจจะมองว่าเรเนร่าเหมาะสมต่อการเป็นรัชทายาทซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเธอฆ่ากวางขาวและลากศพกวางขาวไปยังเต็นท์ที่พักนะฮะเชื่อว่าหลายคนต่างต้องอึ้งที่เห็นเธอได้ลากกวางขาวมาได้แต่เธอไม่ทำครับไม่งั้นเนี่ยเรื่องราวมันอาจจะไม่ตื่นเต้นแน่เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันต่อไปครับว่าบทพิสูจน์ตัวตนของเรเนร่าในตำแหน่งองค์รัชทายาทจะมีอะไรน่าสนใจอีกใน EP ต่อไปครับฉากหนึ่งในช่วงท้ายที่เกาะสเตปสโตนเนี่ยก่อนที่เดมอนจะสังหารคนเลี้ยงปูเนี่ยไม่ทราบว่าคนเลี้ยงปูคนนั้นชื่อเจ้าชายเดรฮาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอีกคนนึงก็ไม่แน่ใจนะครับอัครจำตัวละครไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่ามีคนขี่มังกรมาช่วยครับซึ่งไม่ทราบว่าคนขี่มังกรตัวนั้นเป็นใครนะครับยังไงแล้วถ้าใครทราบประเด็นนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับว่าเขาเป็นใครแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับถ้าอัครจะให้คะแนนซีรีส์ House of the Dragon EP ที่3นี้อัครให้8ครับให้น้อยกว่า EP ที่1แล้วก็ EP ที่2ไปจุด5คะแนนถือได้ว่าเรื่องราวใน EP นี้เป็นการปูทางอะไรต่างๆยังไม่ค่อยมีจุดพอยต์อะไรที่สำคัญมากนักนะครับเรื่องราวในช่วงกลางเนี่ยยืดไปนิดนึงแต่ก็ให้อภัยได้กับบทของตัวละครการวางปมต่างๆรวมถึงฉากที่เราได้เห็นต่างๆมากมายเนี่ยถือได้ว่ายังคงรักษามาตรฐานความน่าตื่นเต้นและก็ความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้เอาไว้ครับยังไงแล้วเนี่ยใครมีความคิดเห็นอะไรนอกจากนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับ
ถ้าคณะพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ